อ่ะไปเรื่องคุณพีระรออยู่ค่ะคุณพีระสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพีระว่ายังไงคะผมมีปัญหาเรื่องเงินฝากครับพอดีเลี้ยงน้าสาวอยู่คนหนึ่งแกไม่ได้แต่งงานทีนี้ก็แกเสียไปแล้วเมื่อปี58แล้วมาดูมีบัญชีเงินฝากของธกส.อยู่ 1,800 กว่าบาทก็ไปติดต่อที่ธกส.ขอคือว่าผมเป็นคนแจ้งตายเองก็เอาใบตายตัวจริงไปเอาสำเนาทะเบียนบ้านที่แจ้งตายว่าตีว่าตายแล้วเอาไปเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องเอาใบตายตายายแล้วก็พี่น้องทั้งหมดที่ตายไปแล้วไปด้วยซึ่งเงินมันน้อยไปเที่ยวมันก็หมดไปแล้วค่าน้ำมัน500ก็เหลือ1,300แล้วไปตรงสาขาไหมคะไปที่สาขาเลยสาขาตรงที่มีบัตรบัญชีสาขาสุพรรณบุรีครับครับธกส.ใช่ไหมธกส.ครับเขาไม่ให้ถอนใช่ไหมเขาไม่ให้ถอนเขาบอกต้องเอาทั้งหมดเลยใบมรณบัตรทั้งหมดต้องมีใช่ใช่ต้องมีใช่ใช่แล้วเราไม่มีให้เหรอแล้วเราไม่มีให้เหรอผมไม่ได้เตรียมไปเอาไปเฉพาะของน้าสาวคนตายต้องเอาไปต้องเอาไปพี่ต้องเอาไปตอนนี้หาใช่มันหาไม่ได้ผมก็บอกอย่างนี้ขอบริจาคบริจาคได้ไหมมรณบัตรมรณบัตรของคุณของญาติด้วยไม่เป็นไรยายและของญาติอันนี้ไม่ยุ่งยากไหมแต่ว่าเขาไม่ทำตามระเบียบจะไปแบบไม่เอาใบมรณะใบว่าเขาตายแล้วมาถึงมาเอาไม่ได้เขาไม่ให้เขาจะให้ก็เขาไม่ธกส.นี่ดีเดี๋ยวคุณพี่ฟังนะธนาคารอื่นนี่เขาไม่ได้เลยต้องตั้งพิจารณามรดกนนท์แต่ธกส.นี่เขายังให้เขายังให้ขอให้ครบเอกสารครบได้ใช่ธนาคารอื่นเอกสารครบเขาก็ไม่ให้นะเขาไม่เชื่อแล้วนี่พี่เล่นไม่มีใบมรณะบัตรคนตายไปแล้วอยู่ๆจะมาถอนแทนคนตายไม่ได้อยู่แล้วครับเป็นผมก็ไม่ให้ใช่ครับพี่เป็นพี่ก็ไม่ให้อ่ะพี่เป็นผู้จัดการใช่ทำอย่างอื่นก็คงไม่ได้และขอบริจาคก็ไม่ให้บอกไม่บริจาคการกุศลก็ไม่ได้พี่ไปติดต่อไอ้นี่ไปติดต่อที่ทะเบียนราษฎร์อ่ะขอใบมรณะบัตรขอคัดมาใช่ครับพี่น้องอีกสิครับพี่น้องอีกหลายคนพี่น้องอีกหลายคนพี่น้องของน้านะครับก็คงไม่ได้ครับให้พี่ได้ทะเบียนราษฎร์ก่อนแล้วเดี๋ยวประสานทางท่านสมเกียรติให้ทางธกส.ให้นะครับโอเคครับขออีกเรื่องได้ไหมครับชั้นๆครับใกล้หมดเวลาเหมือนกันคือผมเข้าคิวไว้เป็นเดือนแล้วมันเรื่องผมมีอโหลพอไหมครับเอาถามเลยครับสั้นๆกระชับนะครับมีผมมีปืนซื้อตั้งแต่ปศ2521แต่ตอนนั้นสมัยนั้นรับราชการอยู่วังน้อยพอดีปืนกระบอกเนี่ยเมื่อขอป.3แล้วพอซื้อมาจากห้างแล้วไปขอป.4พอป.4ปั๊บเนี่ยอำเภอเขามีการทุจริตกันคือฉีกป.4เลข running number ไปหมดเลยไม่ได้ปืนผมเนี่ยมันก็มีเลขที่7พี่พีระปัญหาตอนนี้คืออะไรตั้งคำถามได้เลยครับพี่คือใบอนุญาตของผมที่ให้อนุญาตให้มีและใช้เนี่ยมันไม่มีสำเนาที่อำเภอเข้าใจนะฮะเพราะว่าเขาฉีกแล้วนี่ number หมดแล้วของพี่มีไหมอ่ะตัวจริงมีไหมของผมไม่มีของผมมีแต่ตัวจริงแต่ว่าในที่อำเภอไม่มีสำเนาเพราะนั้นเวลาไปเปิดในนั้นเราจะไม่มีปัญหาคือก็คือว่าถ้าเกิดใบนี้หายหรือผมตายเนี่ยโอนไม่ได้หาวิธีแก้ไขมาไม่รู้จะทำยังไงแต่คิดว่าทะเบียนเนี้ยคงราชการไม่มีอำเภอแก้ไม่ได้เหรออำเภอแก้ไม่ได้เหรอไม่ได้ผมเคยถามแล้วถ้าพี่ขายตอนนี้ได้ไหมถ้าพี่ขายตอนนี้ได้ไหมขายไม่ได้สิไม่มีคนซื้อเพราะซื้อโอนไม่ได้ปัญหามันไม่น่าจะมีทางตันนะนะโดยระบบราชการปัญหาว่าเออมันต้องมีทางออกนะครับราชการอำเภอมันต้องแก้ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกครับอ้าวแล้วมันจะทำไงมันจะกลายเป็นปืนเถื่อนไปต่อไปมันไม่ได้คือถ้าใบหายเถื่อนเลยป.4หายนี่แต่มันก็ไม่น่าจะเถื่อนนะเพราะว่าทะเบียนเนี่ยมันน่าจะมีในกองทะเบียนสมมติว่าปืนกระบอกเนี่ยผมเอาไปทำเอางี้ครับพี่พีระครับพี่พีระครับผมรับข้อมูลพี่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก่อนนะมันต้องมีทางออกครับจะเป็นเจอทางตันอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่ระบบแก้ปัญหานะพี่นะเดี๋ยวผมรับเรื่องไว้ก่อนนะผมดูว่าถามใครเชี่ยวชาญเรื่องอาวุธปืนนะพี่นะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ